ครับในบทนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอเบื้องต้นนะครับโดยใช้เครื่องมือพื้นฐานที่โปรแกรม CorelVideo Studio นะครับมีไว้ให้เราครับเราก็เริ่มจากการที่นำนะครับคลิปวิดีโอที่เรามีอยู่นะครับที่ Media File เข้ามาใช้งานที่ Video Tag ครับในที่นี้นะครับผมก็จะเลือกคลิปวิดีโอที่ชื่อว่า V21 นะครับเข้ามาใช้งานก็ลองพรีวิวดูนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวคลิปวิดีโอก็ผมก็คลิกนะครับเลือกคลิปวิดีโอแล้วก็ลากมาไว้ที่โอเวอร์ไอวิดีโอแท็กนะครับแล้วก็นะครับซูมเอาออกมาลักษณะการตัดคลิปวิดีโอนะครับสมมุติว่าเราต้องการที่จะตัดคลิปวิดีโอแบบนี้ครับให้มีเฉพาะฉากของผู้หญิงนะครับฉากผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเนี่ยเราไม่เอาสมมุตินะครับแล้วก็อย่างนี้ครับวิธีการเราก็จะเลือกคลิปวิดีโอเฉพาะในส่วนที่เราต้องการจะใช้งานเท่านั้นนะครับซึ่งมีอยู่หลากหลายวิธีเลยนะครับเรามาดูวิธีแรกก่อนครับวิธีแรกลักษณะคลิปวิดีโอที่เราดึงมาใช้งานเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะดึงมาใช้งานนะครับเราสามารถที่จะตัดคลิปก่อนก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ครับผมจะสอนเทคนิคที่เป็นทางลัดแล้วก็เป็นวิธีที่นิยมใช้งานแล้วก็สะดวกแล้วก็ง่ายนะครับขั้นตอนที่1ครับเราก็ลากเส้นไกด์ไลน์นะครับไปยังจุดที่เราต้องการที่จะตัดวิดีโอทิ้งไปนะครับสมมุติว่าในที่นี้ครับผมนะครับลากเส้นไกด์ไลน์มาถึงจุดตรงนี้นะครับที่จะมีการแสดงโชว์ภาพผู้ชายผมก็ตัดตรงนี้ไปก่อนวิธีการครับเมื่อเราลากเส้นไกด์ไลน์มาถึงจุดที่เราต้องการเสร็จร้อยนะครับสเต็ปที่2เราก็คลิกเลือกคลิปนะครับเสร็จแล้วสเต็ปที่3ครับเราก็คลิกที่กรรไกรครับครับเสร็จแล้วก็จะได้คลิปแยกออกเป็น2คลิปครับส่วนที่เราไม่ต้องการเราก็ลบทิ้งไปครับคลิกขวาแล้วก็ delete นะครับเราก็จะได้คลิปนะครับตามที่เราต้องการแบบนี้ครับส่วนที่เป็นรูปผู้ชายกับรูปผู้หญิงก็จะหายไปรูปเด็กผู้หญิงก็จะหายไปนะครับอันนี้คือเทคนิคง่ายๆในการตัดคลิปวิดีโอนะครับหรือวิธีที่2ครับสมมติว่าถ้าคลิปวิดีโอที่เราจะตัดนั้นมันอยู่ในส่วนท้ายอย่างกรณีเมื่อกี้นี้นะครับผมขออนุญาตลบวิดีโอไปแล้วดึงเข้ามาใหม่นะครับคลิปที่เราจะตัดนะครับมันอยู่ในส่วนท้ายกรณีอย่างนี้นะครับเราก็ไม่ต้องไปมัวตัดแล้วครับก็ใช้วิธีการลากเส้นไกด์ไลน์นะครับมาจนถึงจุดที่เราต้องการจะตัดนะครับถึงจุดตรงนี้เสร็จแล้วเราก็คลิกเลือกคลิปนะครับแล้วเราก็เอาเมาส์ไปชี้ที่ส่วนท้ายของคลิปนะครับแล้วก็ลากมันเข้ามาแบบนี้อันนี้ก็จะใช้ในกรณีที่คลิปนั้นนะครับมันส่วนท้ายคลิปเราไม่ต้องการหรือว่าส่วนหัวคลิปเราไม่ต้องการเราก็คลิกลากเข้ามานะครับในกรณีนี้อยู่ส่วนท้ายเราก็คลิกจากท้ายเข้ามาไม่ต้องใช้กรรไกรตัดก็ได้นะครับครับก็ลองเพลย์ดูครับเราก็จะได้คลิปเหมือนกับลักษณะเมื่อกี้เลยนะครับส่วนที่เป็นรูปผู้ชายกับเด็กรูปเด็กผู้หญิงก็จะหายไปครับก็จะได้คลิปในส่วนที่เราต้องการครับถ้าเราสังเกตดูที่หน้าจอมอนิเตอร์ของเรานะครับเราก็จะเห็นว่าในส่วนของไทม์ไลน์ที่เป็นเส้นแสดงจุดการทำงานนะครับของวิดีโอเราเนี่ยมันก็จะถูกตัดไปด้วยโดยขั้นไว้กับปุ่มสีแดง2อันนี้นะครับซึ่งเราเรียกมันว่าทินมาร์เกอร์นะครับฉะนั้นเวลาที่เราจะเอาคลิปมาใช้บางครั้งเราไม่ต้องดึงมาที่ไทม์ไลน์วิดีโอแท็กก็ได้นะครับสมมติว่าผมลบรูปนี้ทิ้งไปนะครับอันนี้คือการตัดต่อกรณีที่3นะครับผมก็คลิกเลือกคลิปวิดีโอนะครับผมต้องการให้มันเล่นวิดีโอถึงแค่ไหนนะครับผมลากเส้นไกด์ไลน์ไปแบบนี้นะครับเมื่อได้ตรงนี้ปั๊บนะครับไม่ได้ถึงตรงนี้ปั๊บผมก็คลิกนะครับเลือกจุดสิ้นสุดของคลิปโดยใช้ทีมมาร์เกอร์ตรงนี้ถ้าในกรณีที่เราต้องการกำหนดจุดเริ่มต้นนะครับสมมติว่าจุดเริ่มต้นของเราไปอยู่อีกจุดหนึ่งสมมตินะครับจากจุดนี้นะครับเราก็ลากทีมมาร์เกอร์ของเรามาจนถึงจุดที่เราต้องการจะให้มันเริ่มต้นตัวสิ้นสุดครับต้องการให้สิ้นสุดตรงไหนเราก็คลิกมาเสร็จแล้วเราก็ดึงคลิปมาใช้งานครับ
มันก็จะตัดต่อให้เราอัตโนมัติแบบนี้เลยอันนี้กรณีใช้ trim marker นะครับการตัดต่อคลิปกรณีที่3ครับเราไปดูกรณีที่4ครับสมมุติว่าผมลบคลิปทิ้งไปนะครับคลิปนี้ก็กลับมาสู่สภาวะเดิมครับแบบเดิมถ้าเราไม่ใช้กรรไกรตัดไม่ย่อคลิปแล้วก็ไม่ trim markerนะครับก็มีวิธีเหมือนกันครับเราก็คลิกนะครับคลิกลากคลิปวิดีโอมาสมมุติว่าเราต้องการตรงส่วนตรงนี้นะครับก็ใช้เครื่องมือตัวนี้ครับนี่ครับ Mark in ครับคลิกปุ๊บตัวทีมมาร์เกอร์ก็จะวิ่งมาตัวนี้ครับเราก็ลากไปถึงจุดที่เราต้องการนะครับแล้วก็คลิก Mark out ครับเสร็จแล้วเราก็ดึงคลิปมาใช้งานก็มีค่าเหมือนกันนะครับนี่ก็คือเทคนิคการตัดต่อคลิปวิดีโอเบื้องต้นนะครับซึ่งเราก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับ